คือการเขียนของธีรยุทธ์นะครับคือเป้าประสงค์ผมว่าข้อแรกนะครับคือข้อแรกนี่เป็นเรื่องใหญ่และนี่นะครับการที่เขามีประจักษ์พยานเรื่องกรณีชั้น14แสดงว่าเขามีของในมือรวมกระทั่งพยานในบ้านจันทร์สองล่าด้วยเขย่าวงการการเมืองอีกครั้งเลยก็ว่าได้ทันทีที่มือสังหารอย่างนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรออกโรงยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญกล่าวหานายทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยในข้อหาหนักกระทำการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองบ่อนทำลายพระเกียรติสถาบันล่าสุดนายจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนเปิดคำร้องของนายธีรยุทธ์ที่ซ่อนดาบสังหารไว้ได้อย่างแนบเนียนขณะเดียวกันนายจตุพรยังได้อ่านทางของปปช.ในการสอบสวนปมชั้น14ด้วยว่าทั้ง2เรื่องกำลังขมวดปมไปหากันคือดักเล่นงานมีเป้าหมายคือนายทักษิณและอุ๊งอิ๊งนั่นเองคือผมติดตามการทำหน้าที่ของทนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรดูเหมือนว่าไม่มีอะไรนะครับแล้วเขาก็ปรากฏตัวนี่น้อยมากเราอาจจะเห็นหน้าเขาในวันยื่นแล้วก็จะเห็นอีกทีในวันวินิจฉัยพูดกับผู้สื่อข่าวบ้างก็ในวันนั้นแต่การออกแบบเนี่ยนะครับเราก็มองเห็นว่าเขาไปยื่นที่อัยการสูงสุดก่อนในวันที่24เพื่อให้ครบเงื่อนไข15วันก็เป็นคำตอบว่าทำไมต้องเป็นวันที่10ตุลาว่าเมื่ออัยการสูงสุดไม่สามารถส่งเรื่องให้ภายใน15วันก็สามารถร้องตรงไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้เรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องโดดๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรแต่กระบวนการตั้งแต่กรรมการสืบยันปปช.เนี่ยเรื่องนี้มันมีอะไรเพราะว่ามันมีกระบวนการสอบอยู่แล้วและคาดว่าในเดือนหน้าเนี่ยนะครับการสั่งฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องเราคงจะได้แลเห็นกันความเป็นธีรยุทธ์สุวรรณเกษรเนี่ยเขาก็มีความแปลกตั้งแต่เรื่องธรรมศาสตร์และการชุมนุมเรื่องกรณีล้มล้างการปกครองของก้าวไกลจนกระทั่งไปถึงเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลดูจังหวะแล้วเนี่ยคนทั่วไปก็เห็นว่ามันไม่น่าจะสำฤทธิ์ผลนะดูท่วงทำนองลีลาแล้วเนี่ยแต่ว่าเอาละนะครับถือว่าไอ้ที่เขาส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยในส่วนของเขาเนี่ยยังรักษาระดับ 100% อยู่ว่าชนะทุกครั้งก็จริงๆคำร้องเนี่ยถึงจะ6กรณีเนี่ยแต่จริงๆคือ2เรื่องเท่านั้นนะ2ถึง6เนี่ยเขาพยายามอธิบายชี้เห็นถึงพฤติการแวดล้อมพฤติกรรมการครอบงำอ่ะครับ5เรื่องความจริงก็มันก็คือเรื่องครอบเขาจะว่าครอบครองและครอบงำนะครับแต่กฎหมายเนี่ยมันเรื่องของการครอบงำก็คือเรื่องชั้น14กับเรื่องการครอบงำนั่นแหละนะครับเพราะว่าข้อที่2ถึงข้อที่6เนี่ยเป็นพฤติกรรมลักษณะเดียวกันชี้ให้เห็นจนว่ามีการกระทำต่อเนื่องทำซ้ำทำอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยนะครับเพื่อให้พรรคเพื่อไทยซึ่งก็บางคนเนี่ยเขาบอกเขาเบาวิวชิวชิวนี่ใครก็ตอนแรกก็ใครก็คิดชิวชิวทั้งนั้นนะในกรณีเรื่องพรรคก้าวไกลก็ตามแต่ผมก็บอกว่าถ้าการเดินเรื่องในส่วนของปปช.ไม่อยู่ห่วงระยะเวลาเดียวกันอาจจะชิวๆได้แต่ว่าสองเรื่องนี้กำลังเนี่ยนะครับจะขมวดปมไปหากันและพยานหลักฐานอื่นใดเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดเขาก็แนบนะครับเอกสารของกรรมการสิทธิ์ซึ่งก็เป็นองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งตามรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ซ้ำซ้อนกับเรื่องปปช.นะครับคือปปช.เนี่ยมุ่งไปที่เรื่องพฤติกรรมของราชทัณฑ์ครับโรงพยาบาลตำรวจมีผลถึงทักษิณครับแต่เรื่องนี้คือเรื่องตัวทักษิณและพรรคเพื่อไทยครับฉะนั้นจะไม่ซ้ำซ้อนกับปปช.เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นคนละกรณีใช่แต่โดยหลักฐานเดียวกันเออนะครับคือเพื่อให้สบายใจก็คือว่านะครับก็ประมาทกันไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าเมื่อ2เรื่องเนี่ยนะครับโดยพฤติการที่มุ่งไปยังการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่เนี่ย
และกรณีที่พุ่งไปถึงตัวคุณทักษิณเองนั้นผมว่าเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าประมาทนะครับก็ถึงคาดเหมือนกันเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับความเชื่อของสังคมไทยเนี่ยถ้าไม่มีความเนี่ยนะครับคือมุ่งไปว่าไม่มีความเป็นอคติมีความเป็นกลางกันอย่างแท้จริงนะใครก็มองเห็นถึงความปกติกับการไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวในท่ามกลางความสงสัยความคลางแคลงใจและความไม่สบายใจของคำว่าอภิสิทธิชนคำว่าสองมาตรฐานคำว่าทำลายกระบวนการยุติธรรมผมว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับนี่ก็คือปฐมบทกับถือว่ามาถึงศาลรัฐธรรมนูญก่อนเรื่องอื่นๆเรื่องสนามกอล์ฟอันพายเนี่ยนะครับอย่างไรก็คงจะถึงโดยไม่ชักช้าจากนี้ไปเรื่องการแต่งตั้งคุณพิชิตอันเป็นผลต่อเนื่องเป็นมติกรรมการบริหารพรรคโดยอาศัยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็คงจะถัดจากนี้ไปเรื่องกรณีเรื่องนายกอบจ.นะปทุมธานีจะมีเส้นทางอย่างไรก็ตามแต่ว่าไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดนเพียงแค่เรื่องเดียวมันก็มีอาจเป็นไปแล้วสิ่งที่เราจะแลเห็นก็คือว่าจะมั่นใจแบบเศรษฐาทวีสินรอจนกระทั่งมีคำวินิจฉัยเมื่อมีคำวินิจฉัยอย่าว่าแต่จะถูกดำเนินทางคดีอาญาถัดจากนี้ไปทำหน้าที่เรื่องนะครับบริษัทในมหาบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ก็ทำไม่ได้นะเพราะมีข้อห้ามเรื่องจริยธรรมเห็นไหมคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยนะครับถึงที่สุดก็ต้องตัดสินใจว่าจะเข้าลานประหารหรือว่าจะออกก่อนเข้าลานประหารว่าจะรออ่านคำวินิจฉัยหรือไม่เพราะในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับถือว่าไม่ใช่เรื่องว่ารอดกันง่ายๆคือการเขียนของธีรยุทธ์เนี่ยนะครับคือเป้าประสงค์ผมว่าข้อแรกนะครับคือข้อแรกนี่เป็นเรื่องใหญ่และนี่นะครับการที่เขามีประจักษ์พยานเรื่องกรณีชั้น14เนี่ยแสดงว่าเขามีของในมือรวมกระทั่งพยานในบ้านจันทร์สองล่าด้วยซึ่งจะเป็นเรื่องของการครอบงำเพราะฉะนั้นประจักษ์พยานหรือพยานเอกสารพยานภาพซึ่งอาจจะถูกนำมาใช้หรือไม่นำมาใช้ก็ตามแต่ว่าลีลาแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่เปิดก่อนให้จะเข้าขายเนี่ยนะครับเรื่องการดักฟังการบันทึกหรืออะไรก็ตามแต่ในชั้นศาลเนี่ยสามารถนำมาเปิดได้นะครับเพราะฉะนั้นดูลีลานะครับดูเหมือนว่ามีอะไรเรียบร้อยเนี่ยผมว่าไม่ธรรมดาแต่ว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ดาบเดียวมีหลายดาบที่รอกันอยู่ประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับว่าสถานการณ์การเมืองณขณะนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยในซีกที่ผมเคยเห็นมาก่อนอาการที่สำแดงเวลานี้เนี่ยคือระยะไทยๆเวลามีปัญหาก็จะระดมมานะครับหมายถึงว่าเหมือนเขื่อนรั่วตามมาอุดนู่นอุดนี่ท้ายที่สุดอุดไม่ได้การจะเอาเนี่ยนะครับการจัดระดมที่ปรึกษาใดๆก็ตามก็เคยระดมกันมาหมายความว่าในช่วงจังหวะที่เกือบจะนี่นะครับเกิดจะพังพินาศก็ตามกันมานะครับแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันเกินแก้ทั้งสิ้นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ